ครับก็คงเป็นธรรมดานะครับหลังจากที่ได้ทราบว่าได้รับรางวัลเราก็ยินดีนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนเห็นคุณค่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนทำหนังสือเนี่ยนะครับการที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นเครื่องช่วยเราอีกอย่างนึงนะครับว่าทำให้หนังสืออาจจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับมีคนอ่านมากขึ้นเพราะว่าความต้องการสูงสุดของคนทำหนังสือก็คืออยากจะให้มีคนได้อ่านนะครับการที่ได้รับรางวัลก็น่าจะช่วยให้ผู้อ่านสนใจหนังสือเล่มนี้มากขึ้นครับแต่ละคนก็คงมีวิธีที่จะทำงานต่างๆกันไปนะครับคนเขียนหนังสือแต่ละคนก็คงมีเทคนิควิธีของตัวเองในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำก็คือเรื่องที่เราจะนำเสนอเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องพยายามหาแง่มุมใหม่ๆวิธีใหม่ๆในการเล่าเรื่องนั้นในการนำเสนอเรื่องนั้นหรือว่าค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องเหล่านั้นให้ผู้อ่านได้ทราบครับครับคือในปี2554เนี่ยนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนฤาษีดัดตนเนี่ยนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะครับนั่นก็เท่ากับว่าทางราชการของเราเนี่ยนะครับยอมรับนับถือให้ความสำคัญกับองค์ความรู้เรื่องฤาษีดัดตนเนี่ยนะครับว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับฤาษีดัดตนมรดกภูมิปัญญาจากบรรพชนเนี่ยนะครับเราได้นำเอาโครงภาพฤาษีดัดตนเนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็นำภาพจากต้นฉบับที่เป็นสมุดไทยเนี่ยนะครับมาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับฟื้นคืนชีวิตให้กับภาพที่เป็นลายเส้นเนี่ยนะครับกลับมาเป็นภาพที่มีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงภาพชุดฤาษีดัดตนนี้สำคัญอย่างไรนะครับโครงภาพฤาษีดัดตนชุดนี้เนี่ยนะครับก็คือชุดเดียวกันกับที่เคยมีจารึกอยู่ในวัดพระเชตุพนนะครับอย่างที่เราคงเคยทราบกันนะครับว่าที่วัดพระเชตุพนมีสถานะเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนะครับเป็นที่รวบรวมสรรพความรู้ต่างๆนะครับในจักรวาลความรู้ของคนไทยหรือคนสยามในยุคต้นรัตนโกสินทร์เอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือองค์ความรู้เรื่องฤาษีดัดตนนะครับองค์ความรู้เรื่องฤาษีดัดตนในวัดพระเชตุพนเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือรูปหล่อโลหะนะครับที่เป็นภาพฤาษีดัดตนนะครับแสดงอาการดัดตนเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยโรคลมต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพที่เป็นรูปหล่อโลหะเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็อยู่คู่กันกับโครงเหล่านี้ซึ่งเป็นคำอธิบายภาพต้นฉบับเนี่ยนะครับเป็นจารึกลงในแผ่นหินนะครับแต่เดิมเคยตั้งอยู่ด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากว่าการบูรณะวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลที่3ต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมันผ่านมาเป็นเวลาเกือบ200ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งภาพแล้วก็จารึกเนี่ยก็สูญหายไปเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางวัดพระเชตุพนได้จัดสร้างรูปฤาษีดัดตนขึ้นมาใหม่ตามสมุดภาพอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็เป็นของในยุคปัจจุบันแต่ว่าของเดิมเนี่ยนะครับก็กระจัดกระจายหายสูญไปหมดแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเรารวบรวมทั้งโครงนะครับแล้วก็ภาพ
ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ด้วยความชำนาญฝีมือทางคอมพิวเตอร์กราฟิกของศิลปินร่วมสมัยในยุคปัจจุบันคือคุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับแล้วก็นำเสนอควบคู่กันกับโครงภาพฤาษีดัดตนนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับเราได้ถอดความโครงเหล่านั้นนะครับให้เป็นภาษาสมัยปัจจุบันจากร้อยกรองนะครับให้เป็นร้อยแก้วนะครับให้เป็นภาษาเขียนหนังสือธรรมดาเนี่ยนะครับเพื่อให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับยังคงสามารถรับรู้ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เองคงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เราไปทำท่าต่างๆตามท่าฤาษีดัดตนนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าท่าเหล่านี้ก็ถ้าดูในเล่มก็คงไม่ใช่ท่าซึ่งเราจะไปทำเองที่บ้านได้นะครับเป็นท่าแปลกๆต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าท่าเหล่านี้เองเนี่ยก็คือองค์ความรู้ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประกอบกันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ฤาษีดัดตนเป็นมรดกความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในมรดกความรู้ของไทยครับครับสำหรับหนังสือฤาษีดัดตนนะครับก็คงจะไม่อาจจะสำเร็จได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหนังสือได้รับรางวัลดีเด่นในประเภทหนังสือสวยงามนะครับและหนังสือจะสวยงามไม่ได้เลยถ้าไม่มีภาพประกอบนะครับฤาษีดัดตนทั้ง80ท่าเนี่ยนะครับจากฝีมือของคุณสุทธิชัยนะครับไม่มีการจัดอาร์ตเวิร์คดีๆจากฝ่ายศิลป์ของทางวิริยะธุรกิจทางสารคดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับหนังสือฤาษีดัดตนก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอื่นๆที่ได้เคยค้นคว้าเรื่องนี้มาเป็นพื้นฐานเป็นงานเบื้องต้นก่อนที่เราจะนำมาต่อยอดนะครับโดยเฉพาะอยากจะออกนามท่านในที่นี้นะครับก็เช่นงานศึกษาเกี่ยวกับฤาษีดัดตนนะครับของศาสตราจารย์นิยดาเหล่าสุนทรราชบัณฑิตนะครับซึ่งก็ได้อาศัยงานของท่านเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งต้นในการทำงานชิ้นนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณทุกท่านที่ได้ออกนามมาในที่นี้นะครับแล้วก็ถือได้ว่ารางวัลที่ได้รับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้ก็เป็นรางวัลสำหรับทุกท่านทั้งที่ได้ออกนามและไม่ได้ออกนามเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับ